เอาละสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับเพราะว่าผมเลยก็เจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับเกม Riot ที่แปลว่าม็อบฝูงชนม็อบก่อเหตุความรุนแรงความรุนแรงโดยฝูงชนอะไรพวกนี้กันนะครับวันนี้เป็นวันที่11ครับผมก็เป็นวันรัฐธรรมนูญไทยครับผมที่เราเล่นเกมนี้เลยก็เพราะว่ามันน่าจะตรงกับสถานการณ์ของเราที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ณตอนนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะลองดูว่าเกมนี้มีอะไรบ้างเริ่มสตอรี่ครับผมสตอรี่เกมนี้จะมีทั้งหมด4สถานการณ์นะครับผมซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นจริงบนโลกครับผมไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีวัตซิล่าเนี่ยก็คือเรื่องของการขึ้นภาษียูโรมากเกินไปใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยจำอ๋อไม่ใช่คอร์รัปชันนะผมเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่ทำให้สูญเสียโครงสร้างไปมากกว่า23 ล้านยูโรครับผมของโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เนี่ยครับที่อิตาลีเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าเมื่อไรอะไรยังไงต้องไปดูกันดีแล้วก็ที่กรีซก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับการหยุดการก่อสร้างที่กำจัดขยะที่ถูกสร้างใกล้ๆกับพื้นที่ของพวกเขาพื้นที่ชุมชนนะครับผมก็เลยมาประท้วงกันอันนี้ก็ที่หยิบครับผมการประท้วงที่หยิบนะครับก็จะเกี่ยวกับการประท้วงอัตราการออกก่ออาชญากรรมและก็การใช้ความรุนแรงที่มูบารักที่ไหนนะก็เอาไปว่าตามมาแล้วครับส่วนแคมเปญนึงเรายังไม่สามารถเข้าได้เราจะเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไหนง่ายอันไหนวะอันนี้คงสงบที่สุดแล้วมั้งมีทั้งหมด4อันเราสามารถเล่นแคมเปญโปลิสได้อ๋อก็คือสามารถเป็นฝ่ายไรออนได้แล้วก็โปลิสได้โอเคครับผมงั้นเราจะเริ่มจากการเป็นฝ่ายผู้ใช้ความรุนแรงก่อนพวกฝูงชนพวกชุมนุมฮะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยมีบ้างนะสามารถที่จะกดข้ามได้ไหมอะไรได้ไหมโอเคสองสามปีที่ผ่านมาครับผมรัฐบาลกรีซได้วางแผนจะสร้างโรงกำจัดขยะขนาดใหญ่เป็นระยะทาง6กิโลเมตรห่างจากเมืองเคราเทียนะครับอะไรวะไปแล้วเหรอหลังจากนั้นในเดือนธันวาคม2010นะครับผมก็ตำรวจ MAT ได้ส่งกองกำลังเข้าไปจัดการกับฝูงชนรอบๆเมืองทำให้ประชาชนได้รับความได้รับอันตรายแล้วก็ประกาศสงครามแล้วก็ออกมาเดินรณรงค์กันนะครับดังนั้นเป็นเวลากว่า4เดือนที่ที่ก่อสร้างครับผมบนที่ราบสูงบนพื้นที่เพาะปลูกที่เมืองก็เป็นสนามรบอย่างแท้จริงที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นฝูงชนได้เข้าร่วมนะครับผมโอเคมาเริ่มกันคาร์ดิวิชั่นมีแค่แบบเดียวคือไดมอนด์เรายังไม่รู้หมายถึงอะไรแฟร์คาร์ดิวิจำนวนธงเหรอมันดีกว่าปะล่ะแป๊บนึงนะยิ่งมีตรงนี้น้อยคนยิ่งเยอะเหรอ Expect Participation หวังว่าผู้คนจะเข้าร่วมครับผมโอ้ซีวิลแค่นี้เดียวไม่นี่มีแค่ร้อยเองนั่นไม่มีเลย140ถ้าไม่มีเลยแฟลกมันอันตรายแบบไหนไม่ก็ช่วย defensive gear ก็คือพวกอุปกรณ์ป้องกันครับผมอันนี้ไม่มีเลยคน121คนคอร์เทียสก็ระมัดระวังเอาไว้เบสิกคนเยอะ defense rate ไม่มีการป้องกันนี่มันตำรวจเปล่าวะ layouter setup ก็อุปกรณ์ป้องกันของฝูงคนกอริลล่า96คนเหมือนกับการใช้ความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเลยพวกนี้คนจะยิ่งน้อยลงหรือเปล่านะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่นี้สามารถจะคาดบางคนมาเข้าร่วมได้ถึง200คนเหมือนว่าตำรวจเซตให้ตำรวจมีอุปกรณ์แค่นี้มั้งไม่แน่ใจพวกนี้คืออุปกรณ์ของผมเราสามารถจะมีโมโลท็อประเบิดมือเมกาโฟนโทรโครงทำให้สร้างความสนใจกับชุมชนได้ประทัดมี2แบบครับผมแบบอันเดียวหรือแบบหลายอันก็น่าสร้างความสนใจความสนใจเปิดให้ระดับนึงเลเซอร์เพนที่ปากกาแบบที่ส่งเอ2เลเซอร์ได้ทำให้ศัตรูช้าลงประมาณ 2-3 วิล็อกหินเอาไว้คว้างสินะสลิงช็อตเอาไว้
ขาเรียกว่าไงเอาไว้ยิงลูกหินหรืออะไรพวกนี้ใส่กลุ่มตำรวจโซเชียลการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อจะระดมคนมากขึ้นโอเคเรามีอะไรที่ใช้งานได้มั่งล็อกก้อนหินไม่รู้มาทำไมเหมือนกันอันนี้เลเซอร์เพนไม่รู้มาทำไมข้ามไปมีล็อกแรกต้องใช้สลิงช็อตอีกเหรอขอเอาโซเชียลดีกว่าเราต้องการฝูงชนมาเข้าร่วมเรามากขึ้นนะครับเล่นไม่จบนะเราแค่เล่นแค่เอาบรรยากาศให้เข้ากับช่วงวันรัฐธรรมนูญแค่นี้ชูธงแล้วกรีซโอ้ยภาพแบบ8บิตมากๆนะพอดูจอใหญ่แล้วค่อนข้างแตกบอกว่าทางผู้พัฒนาจะอัปเกรดภาพให้เป็นแบบ16บิตหรืออะไรพวกนี้เพราะเวลาดูจอใหญ่แบบนี้มันภาพแตกอะไม่สวยดูจอยเล็กก็โอเคอยู่เนี่ยครับหลังจากที่มีการก่อสร้างโรงกำจัดขยะขึ้นคนก็เนี่ยแล้วมันมีธงจีนตรงนี้ด้วยวะสต็อปกับแมปโพลิสสต็อปไงไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าไปเอาไปเอาไปอย่าชุ่มเกล้าอย่างนี้มั้งมีทั้งหมด3ทีมเราสามารถจะบูสต์มอร์เรลยังไม่จำเป็นก็บูสต์มอร์เรลไว้แล้วก็โฮโพซิชันโฮโพซิชันตำรวจมาแล้วตำรวจมาเอาโซเชียลเอาโซเชียลเอาคนเอาคนนี่คนมาเพิ่มคนมาเพิ่มนี่คืออะไรเอาเป็น4หมดไม่เอาเป็น4ไปเลยโอ้ยตำรวจดันตำรวจดันโอ้ยตำรวจยิงตำรวจยิงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวุ้นมาแล้ววุ้นมาแล้วตำรวจยิงตำรวจยิงตำรวจยิงเอาเลเซอร์ให้สตันเหมือนกันเลยดิฟเฟนซีฟหมดยูนิตดิฟเฟนซีฟดิฟเฟนซีฟเอาออฟเฟนซีฟไหมออฟเฟนซีฟไหมเอาตีกันตีกันตีกันซูมได้ไหมซูมได้โอเคโอเคครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือการประท้วงที่เกิดขึ้นจริงการใช้ฝูงชนการอะไรพวกนี้ใช้มอเตอร์ท็อปคว้างใส่ตำรวจเฮ้ยไอ้เลวมีตำรวจบาดเจ็บครับมีตำรวจบาดเจ็บตำรวจน่าจะหาเรื่องเราแบบนี้เอาไปหินด้วยก็หินด้วยโอเคครับตำรวจไปหาผู้อพยพข้างบนอ้าวยิงแก๊สน้ำตาใส่ครับยิงแก๊สน้ำตาใส่แล้วไม่เอาโซเชียลมาโซเชียลโอ้ยโดนกระดานกลับมีประชาชนตายมีคนตายตรงนี้หนึ่งคนตำรวจมาคว้างระเบิดเพลิงใส่ครับคว้างระเบิดเพลิงใส่อืมนั่นแหละก็หินด้วยอืมนั่นแหละยั่วมันมาหาเรานั่นแหละตายกันเยอะเพื่ออะไรเนี่ยโฮโพซิชันมันนี้กันอ้าวทีม3ตายหมดแล้วเหรอโอ้ยพวกเรามีคนเจ็บเหลืออีก40วิครับอีก40วิอย่าให้ตายหมดมีออฟเฟนซีฟเปลี่ยนเป็นโหดครับผมเพราะว่าไงเปลี่ยนเป็นการใช้กำลังฝูงชนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ครับผมตอนนี้คนสลายหมดเลยโอ้ยยิงแก๊สน้ำตาใส่อีกแล้วเรามีทีม1ทีม2ครับผมที่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นออฟเฟนซีฟหมดแล้วก็คือจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วพวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยจะเริ่มใช้แล้วเหลือ9วิแล้วตำรวจกลับไปโซเชียลมาเอาคนเพิ่มมาเพิ่มโอ้ยตำรวจบล็อกเท่าสำเร็จครับผมหน้าที่ของเราคือต้องดันตำรวจออกไปฝั่งนู้นนะแบบถือว่าเราแพ้นะ
รีเบลวิคตอรี่ตอนนี้นะตำรวจบล็อกเอาสำเร็จแล้วทำไมเราชนะวะไอ้บล็อกโปลิสแอดวานซ์ผู้ประท้วงป้องกันไม่ให้ตำรวจสามารถจะดันออกมาไอ้ดันพวกเรามาได้ตำรวจโดนควบคุมไว้ได้อยู่แล้วก็กลุ่มผู้ประท้วงได้ทำการฆ่าคนที่โจมตีใส่มันก็สิ่งนี้จะทำให้เกิดโปลิสไซด์ during the next eventสิ่งนี้จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างมากต่อฝั่งตำรวจในเหตุการณ์ต่อไปนะครับเพราะว่าเราใช้ความรุนแรงโอเคโอ้โหประมาณนี้เลยนะมีคน400คนได้หยุดการการดันการผลักดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรีซถึงแม้ว่าจะมีคนเจ็บไม่กี่คนแต่ว่าโอ้แบ็คโฮมเอาบีอิงซึ่งเราหาแต่ว่ามีคนเพียงแค่อินเตอร์เพย์ได้มอสแมนเนทถึงจะมีคนเจ็บอยู่เป็นจำนวนเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็มีส่วนใหญ่ก็จะได้กลับบ้านโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหน You have unlocked Black Tuesday วันอังคารสีดำเป็นแคมเปญครับผม You have unlocked อันนี้ไม่รู้ว่าก็ประมาณนั้นครับผมเอาล่ะเรายังเล่นต่อได้ต่อ Flag Quantity มีคนเยอะไปก็ไม่ค่อยดีมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีธงเลยเราสามารถที่จะคาดหวังคงเข้าร่วมได้ถึง115คนแต่ควรจะมีไว้สักหน่อยนะ Defensive Gear Counter Sneak ก็คือระมัดระวังครับผมเราใช้แบบ Basic ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากเอาโซเชียลเข้ามาเราใช้เน้นการเขาเรียกว่าไงเน้นการปะทะให้น้อยที่สุดครับผมคิดว่านะ Cancel กับ Charge ตัว Scare แล้วมันไม่ต้องทำAssault Unit หน่วยโจมตีสามารถจะแกล้งทำเป็นโจมตีได้เพื่อที่ว่าจะทำให้ทำให้ฝูงชนอ่ะหวาดกลัวแต่ว่าไม่ทำร้ายพวกเขาไม่จำเป็นคนมาแล้วเนี่ยมีการจับกลุ่มคนที่พักอาศัยการทำร้ายกันเพื่อผลักดันคนออกไปเพื่อจะได้สร้างองค์กำจัดขยะครับผมหลังจากนั้นเมืองก็เปิดไฟเดี๋ยวไปดูดีกว่าเนี่ยครับคว้างแล้วระเบิดเพลิง มีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นตำรวจมีการใช้ลังเกตพุสเวย์ไปเดอะแมปโปลิสโฮโยกราวเรียกโซเชียลเข้ามาด้วยเราจะเอาผู้คนมาขวางไว้ครับผม Sit down, this group will sit down their hand up to hold their position more firmly เอาล่ะไม่ต้องหลบกลัวไม่ต้องหลบกลัวอินเวสเตอร์ใส่อินเวสเตอร์ใส่ไหมเอาแดงเข้ามาเชิญเลยเอาขู่เข้าไปขู่เข้าไปเอาโซเชียลเข้ามาเอาโซเชียลเข้ามาเอาคนเข้ามาอีกตำรวจเริ่มดันออกมาไอ้ดันคนตรงนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เอานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยทุกคนนั่งเลยสงบสติอหิงสาตรงนี้เราจะไม่ใช้การโจมตีไม่ใช่ความรุนแรงครับผมณตอนนี้นะอีกที่2เอาโซเชียลเข้ามาอีกที่3เอาโซเชียลเข้ามาเอาคนเข้ามาเพิ่มเนี่ยฮะเราดันไว้ตรงนี้ Must hold position เราจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับผมเนี่ยพื้นที่ที่เขากำหนดให้ตรงนี้ตรงนี้เอานี่อย่าลุกออกไปจากตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าตำรวจมันอยู่ตรงนี้ทำไมแต่ก็ช่างมันใครยิงอ
ถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดเข้าไปดูหน่อยมีตำรวจเริ่มเข้ามาข้างในและมีการใช้ปืนมีการใช้ปืนครับมีการใช้ปืนไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปลอดภัยไว้ก่อนอย่ายอมตำรวจอย่ายอมตำรวจมีการใช้อาวุธมีการใช้อาวุธการสงบสันติไม่ได้แล้วก็เริ่มใช้ความรุนแรงย้อนกลับไปมั่งเอาละครับเอาละครับเริ่มมีการใช้ความรุนแรงเริ่มมีการใช้ความรุนแรงเราจะเริ่มใช้ความรุนแรงกลับไปมั่งนะเราจะเปลี่ยนเป็นออฟเฟนซีฟโหมดซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้อาวุธพวกนี้ได้อย่าไปยอม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 คว้างระเบิดเพลิงใส่คว้างระเบิดเพลิงใส่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลากเข้าไปครับลากเข้าไปนั่นแหละ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 คว้างก้อนหินคว้างอะไรไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใช้หน้าโมโลท็อปเอาเลยครับเขาเพิ่งไประเบิดเพิ่งจีนมันต่างตรงไหนวะต่างกับระเบิดเพิ่งทั่วไปตรงไหนไประเบิดเพิ่งเข้าจีนนี่แหละตำรวจเริ่มถอยตำรวจเริ่มถอยครับตำรวจเริ่มถอยตำรวจเริ่มถอยตำรวจเริ่มถอยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดันไปดันไปดันกลับไปใช้โซเชียลระดมคนเข้ามาเพิ่มอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโอ้โหมันดำมาถึงนี่เลยวะเฮ้ยเราเสียพื้นที่เราเสียพื้นที่โอ้ยโอ้ยทำไมกลับไปภายในสิบวิเราแพ้ครับเราแพ้ต้องย้อนกลับต้องย้อนกลับวิ่งไป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 โอ้ยตำรวจดันตำรวจดันตำรวจดันกลับตำรวจดันกลับโอ้ยตำรวจมันดันถึงนี่เลยวะโอ้ยสงบสันติอธิษฐานไม่สำเร็จครับเราจะไปต่อเลยหรือเปล่าหรือจะลองอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถจะทำได้นะครับอันนี้มีฝูงชน127คนพอไม่ค่อยใช้ความรุนแรงแล้วลำบากไงเนี่ยเพราะงั้นเราต้องใช้ความรุนแรงหน่อยมากมีหน่วยกำจัดฝูงชนแล้วทำให้เราลำบากค่อนข้างเยอะเลยครับเอาหน้าสตันสตันสตันเราจะเรียกคนเข้ามาเราจะเรียกคนเข้ามาแล้วก็ดันพวกตำรวจกลับออกไปเหลือ7วิเราจะส่งเสียงกูกล้องไม่ให้คนนั่นครับผมไม่ให้ตำรวจเข้ามาได้แล้วเราก็ชนะหรือเปล่า Cloud fail to hold position ทำไมอ่ะแค่เดินออกไปไม่ได้อุตส่าห์ดันตำรวจออกไปเนี่ยยังไม่ได้เออ Police clear the area Police move สูบไปต้องอยู่ในพื้นที่อย่างเดียวเลยแล้วก็นึกว่าดันตำรวจไปได้เลยโคตรเก่งไม่ตายตอนนี้เวลา20วิไป
มาแล้วโอเคพยายามอยู่ในพื้นที่ครับผมวันนี้จะไม่พยายามออกไปข้างนอกแล้วผมอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่อะไรพวกนี้นะเพื่อที่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ผมก็พยายามที่จะใช้โซเชียลในการระดมคนมากขึ้นครับผมเราจะใช้ทีม1ในการนั่งอยู่ในพื้นที่แล้วกันนะครับตำรวจก็เริ่มเข้ามาใกล้แล้วยิงเลเซอร์ใส่ให้มันช้าลงหน่อยพื้นที่โฮโพซิชันไหมครับผมไม่ให้ไปไหนโดนเริ่มถ่ายแล้วครับมีการใช้ความรุนแรงแล้วมีการใช้ระเบิดอะไรพวกนี้มาแล้วระเบิดเสียงระเบิดควันอะไรพวกนี้เรียกใช้โซเชียลต่อครับผมเรียกคนเข้ามาเรียกคนเข้ามามาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนั่งให้เขานั่งเปลี่ยนโหมดให้นั่งให้นั่งครับผมโฮโพซิชันมาหน้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 าแตกตื่นแตกตื่นอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงบสติกับหิงสาไว้ครับอยู่นิ่งอยู่กับที่ปลุกใจปลุกใจเราไม่กลัวเราไม่กลัวปกป้องทีมเกิดของเราไว้ครับเอาทำลายอีกรอบนึงเอาชัวร์เราใช้วิธีนั่งเนี่ยครับอย่างที่เห็นเราเริ่มใช้การนั่งแล้วเพื่อที่ว่าจะคุมพื้นที่ไม่ให้ตำรวจบุกเข้ามาหาเราได้ครับผมแน่นอนว่าตำรวจน่าจับเราไปได้บ้างแต่ว่าก็จะเป็นผลดีกับเราในการที่จะโอ้ยระเบิดคาที่ไม่อย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโนเฟียครับโนเฟียอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวมาถึงขั้นนี้แล้วรันตำรวจออกไปรันตำรวจออกไปเราจะไม่ยอมเสียพื้นที่ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยอมเสียพื้นที่เอาใช้การปลุกใจครับผมบูสต์ตรงนี้ชอพูดปลุกใจไว้แล้วจะปลอดภัยแล้วก็พยายามใช้เลเซอร์อะไรพวกนี้ในการที่จะทำตำรวจเคลื่อนที่ช้าลงไม่ใช่เลเซอร์ไอ้นี่ปืนเลเซอร์อะประมาณว่าสองให้ตาผ้าเพราะถ้ามีประโยชน์เอานั่งไว้ครับนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้อีกแค่10 วิตำรวจไปได้แล้วเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยสักนิดเนี่ยมีคนที่ตำรวจจะไป3 คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไปครับอีกแค่10 วิอีกแค่10 วิพูดปลุกใจหน่อยให้ตำรวจตกใจเขาก็จะถอยไปเลยระยะเวลาหนึ่งครับผมเรียบร้อยชนะอาจจะได้ประมาณแคมเปญหนึ่งครับผมอย่างที่บอกเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาบรรยากาศในสมมติว่าไม่มีตำรวจโดนจับเลยและเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยสุดสนิท political result อันนี้ก็คือทำให้แล้วไงอะPolitical เรื่องของการเมืองใช่ครับผมก็คือผลทางการเมืองเรียกว่างี้แล้วกันเนาะไอ้นี้เราไม่มีความรุนแรงเลยอันนี้เขาจับคนของเราไปได้6 คนถือว่าน้อยมากไรออดสามารถกลุ่มผู้ประท้วงสามารถจะต่อต้านการโจมตีตำรวจได้ตำรวจต้องเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังแล้วก็ผู้ประท้วง
เป็นผู้สงบสันติอหิงสาเรียกว่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะมันจะไม่มีข้อได้เปรียบอะไรใดๆแก่ทั้งสองฝ่ายในระหว่างเหตุการณ์ต่อไปครับประเทศพิฟูลี่รีซิสต์อเจนต์ police attack ประมาณนั้นครับก็คือที่บอกพิฟูลี่เราไม่มีการโจมตีอะไรเราไม่โจมตีก็เลยใช้หน้าโมโลท็อปออกมาทำไมวะก็ต้องอ่านเนาะว่าเขาให้อะไรลงมาอันนี้อะไรเนี่ยฮาร์เมสคิดแน่แล้วน้องดีเคลียร์ข่าวในไวโอเลนท์อาราวฮิมมีเด็กที่เขาเรียกไงสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราเรียกว่าไงแล้วกันนะอันนี้กลุ่มผู้ประท้วงเราถือว่าน้อยเลยมีแค่61คน69เอาไว้ว่าใช้ความระมัดระวังไว้ได้69คนเราจะมีอุปกรณ์สีแดงไว้ประมาณขอดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างเปเปอร์บอมนี่อะไรวะภาษีเอาเติมมาทีเดียวมีแต่ลาวบลัสอ๋อมีแค่เสียงดังเปเปอร์บอมครับผมเป็นระเบิดกระดาษไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนอกนั้นก็ถือว่าปกตินี่แหละเปเปอร์บอมมีไมโครโฟนด้วย boosting attention and discipline แล้วเอาก้อนหินมาทำไมเนี่ยเอาโซเชียลมาดีกว่าเราต้องการผู้คนครับผมอันนี้ recoup level boosting attention and discipline ก็ดีกว่าก้อนหินนะไม่รู้มาทำไมเอ้ยไม่ใช่เปเปอร์ดีกว่าเปเปอร์บอมมาเราไม่รู้มาทำไมเรือจะดีแหละลองแบบนี้แล้วกันโอเคโหลดอีกแล้ว When the power of love comes the love of power The world we know please Peace เมื่อพลังแห่งความรักสามารถก้าวผ่านความรักในพลังโลกก็จะรู้จักสันติสุขเข้าใจไหมเนี่ย เป็นปรัชญาชนิดหนึ่งครับผมของจิมมี่เฮนดริกใครวะในเช้าธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งตำรวจมาอีกแล้วครับตำรวจเฝ้าแถวโรงกำจัดขยะแถวที่ก่อสร้างโรงกำจัดขยะทั้งวันทั้งคืนครับผมแล้วก็เร่งงานก่อสร้างกันด้วยเอายังไงต่อฝนตกฝนตกแล้วก็มีกลุ่มผู้ประท้วงเข้ามาประจันหน้าครับผมคนตรงนี้น่าจะเป็นระดับสั่งการแล้วมั้งมีเสียงปืนมีเสียงปืนคิกเอาเอาแมปโพลิสฟอร์มยูฟิลก็คือให้ผลักดันตำรวจผลักดันพวกตำรวจออกไปครับผมซึ่งก็หมายความว่าเราจะใช้ความไม่รุนแรงไม่ได้สินะเนี่ยผมยังไม่ไปเลยขยับหน่อยขยับหน่อยนี่กลุ่มมีใช้โทรโข่งมาประกาศตรงนี้เพื่อล่อตำรวจไปไม่ได้นะเนี่ยไอ้เราก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงด้วยดันตำรวจไปดันตำรวจไปเร็วๆๆๆคือแยกกันแล้วเนี่ยแยกกันแล้วไปๆดันตำรวจออกไปดันออกไปดันออกไปดันออกไปใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยดันออกไป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 ดันได้ไหมเนี่ยอยู่ใช้ความรุนแรงเราใช้ความรุนแรงเมื่อเหลือประมาณสักประมาณ2นาทีแล้วกันครับกดรัวได้ป่ะเอาผักนั้นผักนั้นผักเอาไปผักเอาไปผักผักผัก
พัก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 ออกไปอย่าให้ตำรวจเข้ามาไม่เข้ามาจนได้โอ้ยอะไรกันอันนะเดี๋ยว2นาทีแล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้หมวกความรุนแรงนะโอเคเราใช้หมวกความรุนแรงครับไม่งั้นไม่ยอมออกไปเลยรุนแรงนะครับรุนแรงรุนแรงฟาดเข้าไปฟาดเข้าไประเบิดระเบิดนั่นน่ะผักดันออกไปผักดันผักดันผักตำรวจออกไปเฮ้ยผักออกไปผักออกไปผักไปย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาเอาเข้ามาเข้ามาเอาเอาเวน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 แล้วเวนแล้วผักออกผักออกผักเข้าไปผักผักผักย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาระเบิดเยอะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพวกนี้มาทำไมพวกนี้มาทำไมระเบิดระเบิดดันออกไประเบิดครับดันออกไปนั่นแหละนั่นแหละดันออกไปดันออกไปผักออก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 มีระเบิดมีอะไรให้ใช้ใช้ไปครับใช้ไปดันออกไปไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาตำรวจไม่ต้องเข้ามาสงบสันติอหิงสาเฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้โหวิ่งมาเลยเว้ยไปออกไปออกไปเอาเข้าม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 าเลยนั่นแหละครับไม่ซูรีดนะไม่เถอะโพลิสไซด์ในหนีเวียนเอาอีกแล้วเนี่ยพอใช้ความรุนแรงกลายเป็นว่าตำรวจก็กลุ่มการเมืองก็จะมีข้ออ้างในการที่จะทำลายเราในตามต่อไปนะครับ property damage ก็คือเราสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ถึง372เลยหนักนะเนี่ยส่วนใหญ่ยังได้กลับบ้านปลอดภัยดีปลอดภัยอะไร paper bomb โอเคโอเคแฟกควอนติตี้สูงเลยเหรอเอามาสักนิดนึงอันนี้กลุ่มผู้ประท้วงสามารถที่จะมีใส่เกราะแบบเต็มที่ได้โปรเทคก็คือมีการป้องกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวโอเคโอเคเราใช้โปรเทคน่าจะเริ่มมีการทำลายกันแล้วมั้งมีอะไรมั้งโหลดแฟร์ดอกไม้ไฟพลุถนนอย่างเงี้ยเหรอ create a lightอันนี้เลเซอร์เพนทำให้ช้าลงเราไม่ค่อยอยากใช้ของแบบนี้เลยเอาเป็นว่าตามที่เขาให้แล้วกันมาดูต่อไปการไม่ใช้ความรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและสูงสุดสูงส่งกว่าความรุนแรงอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีแค่หนทางเดียวที่อยู่ระหว่างเป็นคนขี้ขาดและการใช้ความรุนแรงแป๊บนะอย่างไรก็ตามถ้ามีทางเลือกแค่การใช้แค่เป็นคนขี้ขาดและการใช้ความรุนแรงผมก็ขอแนะนำให้ใช้ความรุนแรงมหาตมะคานาทีนะครับไปกันต่อโอเคนักข่าวเริ่มเข้าพื้นที่นะครับผมเกี่ยวกับการประท้วงครั้งนี้ตำรวจวิ่งไปวิ่งมาเริ่มรถคนนั้นโทษมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเยอะด้วยโปรเทคยูแลนด์เซนต์ออแมกเอาเวเซนต์เอาเวเซนต์เอาเวไปไปไปค่อยไปค่อยไปรถแฟร์ใช้งานได้ไหมเออฟังใส่ซะอ
ันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเอาเลเซอร์เพนหน่อยไหมทำให้ช้าลงเราพยายามให้ตำรวจกลัวมากที่สุดครับผมส่วนนี้เราส่งไปจะดันได้หรือวะแบบนี้ใช้ความรุนแรงน่าจะดีกว่ามั้งดูสภาพแล้วตำรวจไม่ค่อยนั่นเลยครับไม่ค่อยจะไม่ค่อยกลัวเรียกว่างั้นดีกว่าม ีกลุ่มใช้ความรุนแรงสักหน่อยกันทั้งสองกลุ่มไม่งั้นก็ไม่ยอมออกสักทีดันมาแล้วดันมาแล้วใช้ไอ้นั่นครับระเบิดควันต้องเรียกแก๊สน้ำตาสินะไม่ใช่ระเบิดควันโจมตีครับโจมตีโจมตีเข้าไปเรามีทั้งกลุ่มสงบและไม่สงบขืนมีแต่กลุ่มสงบก็ไม่ได้ไม่นั่งกันพอดีนกแตกรังครับนกแตกรังแตกรังกันใหญ่แล้วเอารุนแรงนี่เลยรุนแรงนี่เลยกลายเป็นพวกใช้ความรุนแรงกันตอนนี้แพ้แล้วผ่านตอนนี้เราเล่นแบบ very easy ครับผมเพราะงั้นจะค่อนข้างง่ายคิดว่านะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคว้างระเบิดเข้าไปคว้างระเบิดเข้าไปทำนึกว่าใช้ระเบิดควันใส่เรามีระเบิดควันแก้น้ำตาเอาละครับกลุ่มเราเสียพลังเรื่อยๆลำบากแล้วลำบากแล้วผลักกันตำรวจไปผลักกันตำรวจไปครับตำรวจส่งกำลังมาเพิ่มลำบากแล้วลำบากแล้วมีอะไรใช้ใช้ไปใช้ไปขาเล่นอีซี่มันยังไม่อีซี่เลยยากนะเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละระเบิดระเบิดส่งระเบิดเข้าไปส่งระเบิดเข้าไปแล้วใจคอจะไม่ดันออกดันเข้าไปเลยไงโอ้ยคนเราจะตายหมดแล้วเละเทะเละเทะนั่นแหละคว้างระเบิดสักคว้างก้อนหินใส่กันแล้วนะคว้างเอาไปคว้างเอาไปนั่นแหละครับนะครับทั้งก้อนหินทั้งระเบิดขวดมากันว่อนแล้วตอนนี้มีตำรวจใช้ปืนยิงเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอ้โอ้ยเล่นสกปรกโอเคโอเคเริ่มเราเริ่มเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับมากมากด้วยความพูดถนนไปครับจะทำให้ตำรวจเดินขบวนใส่เราได้ช้าลงเอาควางเข้าไปควางเข้าไประเบิดอะไรควางเข้าไปคุมพื้นที่คุมพื้นที่สิโอ้ยแล้วไปถอยกลับกันเลย
าไปครับดันเข้าไปชนะไหมเนี่ย successfully occupy ก็น่าจะหมายความว่าเราดันจนชนะได้แล้วมั้งหรือเปล่า Rebel Victory ก็กลุ่มผู้ประท้วงครับผมเป็นผู้ชนะแต่ว่าโอ้โหดูดิเราใช้ความรุนแรงแบบสุดสาหัสมากๆครับผมจนทำให้ทางนู้นได้เรียกว่าไงอะทางการเมืองอะได้ทำให้เราเสียเครดิตเต็มที่ถึงลบ61เลยทีเดียวเนี่ยทำให้ตำรวจบาดเจ็บถึง12คนเลยแต่ยังดีไม่มีใครตายไปต่อ After 13 injury in 18 minutes people question whether or not the kind of violence that came out was necessary ก็หลังจากที่มีคนบาดเจ็บ13คนใน18นาทีประชาชนก็เริ่มกังขาว่าการใช้ความรุนแรงประมาณนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงหรือจำเป็นดิสงบสันติหิงสามมันไม่ไปอ่ะต่อไปพิจเจอร์คาเมราผมก็จะทำให้เราสามารถถ่ายรูปไปส่งลงโซเชียลได้อาจจะทำให้การใช้สื่อในการอะไรก็ว่าไป Journalist Mode Global Mode พวกนี้ผมต้องไปดูกันทีหลังว่าหมวดพวกนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างโอเล่โอเล่ทำงานออกไปรัฐบาลขี้ช่อออกไปเนี่ยครับตำรวจก็ทยอยออกไปแล้วแล้วไงต่อเราชนะไหมก็มีการรื้อเส้นทางรื้ออะไรพวกนี้ครับผมทางรัฐบาลก็ออกมาแถลงการต่อแต่ก็โดนประชาชนโห่ไล่ฟังจากเสียงหรือไม่โห่ไม่รู้แต่ก็น่าทำให้ปัญหาให้จะทำให้ประชาชนชนะเรื่องปัญหาวิกฤตขยะครั้งนี้ได้ครับผมดังที่เห็นในภาพช่วงแรกที่ว่ามีการรื้อถอนและตำรวจก็เริ่มทยอยออกไปแล้วนั่นแหละครับนี่แหละครับพลังประชาชนใช่ไหมล่ะการปกป้องบ้านเกิดตัวเองการปกป้องสิ่งที่จะสืบต่อไปยังลูกหลานของเราบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงบางอย่างที่มหาตมะคานาธีได้พูดไว้ในคำพูดของเขานะครับว่าข้าพเจ้าขอไฟสาสติวิธีแต่ข้าต้องเลือกระหว่างการเป็นผู้ที่ขาดกับการใช้ความรุนแรงข้าพเจ้าขอแนะนำไม่ใช่ความรุนแรงขอเลือกที่จะใช้ความรุนแรงนะครับประมาณไปประมาณนี้จริงๆเกมนี้ยังมีอีกหลายแคมเปญนะครับผมไลออนเนี่ยจะมีหลายแคมเปญนะครับแต่ว่าเราจะเล่นแค่พอหอมปากหอมคอก่อนเพราะว่าคือเล่นมากกว่านี้ผมอาจจะติดคุกเอาได้ก็ได้ผมจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะนะครับเพราะงั้นผมก็จะเล่นแค่นี้มีวิกิให้ดูเลยไปเถอะหาสูตรเพย์บ้า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 พวกนี้ช่างมันช่างมันช่างมันไอ้ก็เราก็นึกว่าจะเป็นพวกเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรพวกนี้พวกนี้ถือเป็นตัวเลี่ยนนะเนี่ยแล้วเราก็เพิ่งจะมาอ่านมีชอยด้วยอ๋อยิ่งใช้ความรุนแรงมากจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยนี่เราโชคดีนะอ่ะโอเคก็เล่นพอปากของพอผมก็อย่างที่บอกเกิดว่าผมเล่นเยอะเกินไปเดี๋ยวผมอาจจะโดนไปหาอะไรกินกับตู่เขาก็ได้นะครับโอเคนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับก็รักทุกคนนะครับแล้วก็สุขสันต์ในวันรัฐธรรมนูญนี้ขอให้ใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับตามทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ